ประทับใจไปโอเคครับผัดปีกะทิทรงเครื่อง20บาทสวัสดีครับทานให้อร่อยทานให้อร่อยไม่ติสวัสดีครับมีจานหลังกับตัวค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีส่วนของขนมทุ่งโพค่ะความเป็นตัวจะขายตั้งแต่เช้าค่ะที่นี่เสร็จในช่วงเย็นเลยค่ะส่วนของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมีทางจีนนะคะของจีนจะมีหลายเรื่องนะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะได้รับความร่วมมืออยู่กันยาวๆค่ะตั้งแต่ตอนนี้เลยจนไปถึง4ทุ่มโดยประมาณนะคะเวลานี้ค่ะท่านจะมาร่วมในพิธีเปิดแล้วก็ดำเนินกิจกรรมดังทั่วโลกประจำปีพ.ศ. 2563การจัดอานมหากรรมอาหารตรังดังทั่วโลกครั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการร่วมมือจากเจ้าหน้าที่มีผู้เกี่ยวข้องจากหลายประจำปีพ.ศ. 2563ในวันนี้ทำมาค้าขายและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดตรังลำดับที่3สถานีตำรวจภูธรเมืองครับวันนี้เต็มใจนะครับที่จะแต่งชุดนี้นะครับเพราะว่าไทยเชื้อสายจีนหน้าที่แห่งนี้ที่มีพลังอันยิ่งใหญ่ดังที่สิ่งที่ปรากฏล่องลอยชัดเจนแน่นอนก็คือจดหมายเหตุในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชดำริกับพญาลักษณ์ดีนี่คือเสน่ห์ของเมืองตรังของเรานะครับนี่คือพลังอันยิ่งใหญ่ที่พวกเราจะต้องช่วยกันรับจะนับถอยหลังแล้วนะคะนานแล้วห้าสี่เส้นหมี่จะแตกต่างจากที่เราทานทั่วไปในท้องตลาดนะคะค่ะ
เพราะว่าเส้นหมี่เกี๊ยวเนี่ยทำมาจากแป้งสาลีค่ะเป็นแป้งจากคือเมืองจีนเนี่ยนะคะเราก็จะทำเป็นแป้งนะคะทำมาเป็นเส้นหมี่ตอนที่ไทยเราเลยต้องลวกออกลวกเพิ่มความชื้นให้กับเขานะคะแล้วก็เอามาผัดให้ความร้อนอีกครั้งเวลาที่รับประทานค่ะอาจารย์จะมีความแตกต่างจากเป็นเส้นหมี่ที่เหมือนจีนแต้จิ๋วเขาจะใช้เยอะถ้าเป็นความเย็นก็จะใช้เส้นบะหมี่ปลัดเทศบาลรับปฏิบัติหน้าที่ในเทศมนตรีนครปฐมนะคะร่วมกันฉัตรหมี่มงคลนะคะความเป็นมงคลและเจริญรุ่งเรืองค่ะโอ้โหเส้นยาวมากไปเห็นไหมคะเส้นที่ยาวเนี่ยบ่งบอกถึงอายุที่ยืนยาวเขาบอกว่าห้าปากด้วยใช่ไหมคะค่ะเราจะไม่ตัดเส้นหมี่วันนี้ยาวเท่าไหร่ก็ไม่ตัดนะคะถ้าคันยืดยาวใช่ค่ะมีชีวิตที่ยืนยาวนะคะอันนี้ถ้าพูดว่าทุกอย่างสำหรับเราก็ตักใส่จานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้ชิมหมี่มงคลค่ะรับรองค่ะว่าอร่อยแน่นอนแน่นอนนะคะก็พร้อมกันนะครับอยู่เนี่ยไม่ต้องกังวลค่ะสักครู่นะคะจะมีน้องร้องนักศึกษาเนี่ยเอาไปแจกค่ะนี่ถ้าเกิดว่าอร่อยไม่อร่อยต้องฟังจากคุณท่านนายกเหล่าประชาชนของเรานะคะขอบคุณท่านปลัดเทศบาลขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านค่ะเดี๋ยวเราได้ถ่ายภาพร่วมกันสวนดุสิตตรังด้วยนะคะที่ได้นำเรียกว่าเชฟมืออาชีพแล้วก็เครื่องกลเนี่ยรับรองว่าแล้วก็มาด้วย60 เอ็ด 60 เอ็ด